เรามาถึงข่าวสารตอนสุดท้ายที่อยู่ในหนังสือสรุปลวกยอดเลวิติโกคือตอนที่24หรือว่าตอนที่12ของเล่ม2มหัวข้อของข่าวสารตอนนี้คือพระเจ้าตรีเอกภาพที่ผ่านขั้นตอนพูดถึงพระเจ้าแล้วก็การงานของพระองค์การงานของพระเจ้าและผลลัพธ์แห่งการงานของพระองค์ข่าวสารตอนนี้เป็นข่าวสารที่มาจากหนังสือเลวิติโกบทที่26 เรารู้ว่าหนังสือเลวิติโกนั้นมีอยู่ทั้งหมด27บทหลังจากที่เราได้พูดถึงเลวิติโกบทที่25ซึ่งเลวิติโกบทที่25เนี่ยก็คือเนื้อหาของเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหมกล่าวถึงอะไรนะปีแห่งความยินดีอามนโดยส่วนตัวผมเองผมคิดว่าผมก็คงจะคิดเหมือนกับพี่น้องหลายๆคนเลวิติโกน่าจะจบที่บทที่25นั่นแหละเพราะว่า <c oughs> ทั้งชื่นชมยินดีจริงๆทุกสิ่ง ล้วนแต่สมดังปรารถนา,าทุกอย่างล้วนเป็นไปตามใจของเรายิ่งกว่านั้นเราได้กลับคืนสู่พระเจ้าผู้เป็นทรัพย์สมบัติของเราเรายังได้รับสู่อิสรภาพที่แท้จริงดีอะไรจะขนาดนี้น่าจะจบตรงนั้นเลยแต่นั่นไม่ใช่เลวิติโกที่อยู่ใน,นพระคัมภีร์เลวิติโกที่อยู่ใน,นพระคัมภีร์นั้นยังมีบทที่26และบทที่27เอ่อเพราะฉะนั้นบทที่26และบทที่27เนี่ยจึงยังเป็นเรื่องที่เราต้องมาสนใจกันต่อ บทที่26พูดถึงเรื่องอะไรบทที่26นั้นกล่าวถึงคําเตือนอาเมนหลังจากที่เราได้รับสุขปีแห่งความยินดีแล้วทำไมยังต้องมีคําเตือนอีกอ่ะนั่นจะเป็นเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่ใจต่อคําเตือนเหล่านี้เอ่อเราอ่ะก็อาจจะถูกลงโทษเราก็อาจจะไม่อยู่ในฐานะที่จะมารับสุขพระเจ้าเป็นทรัพย์สมบัติที่แท้จริงของเราหรือแม้เราจะเคยรับสุขปีแห่งความยินดีแล้ว แต่เราย่อมมีโอกาสที่จะสูญเสียปีแห่งความยินดีนี้ไปถ้าเราไม่สนใจคําเตือนที่อยู่ในบทนี้เอเมนในเลวิติโกบทที่26เนี่ยถ้าเราอ่านดูทั้งบทเราก็จะพบว่าคําเตือนนี้เรียกร้องให้เราต้องเชื่อฟังถ้าเราเป็นผู้ที่เชื่อฟังเราก็จะได้รับพระพรแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เชื่อฟังแล้วเราจะต้องถูกลงโทษแล้วแถมเนี่ยโอในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาก็ได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้ว จากประวัติศาสตร์ของชาวอิสราเอลจากประวัติศาสตร์ที่อยู่ในศาสนาคริสต์เมื่อเราไม่ได้เชื่อฟังคําเตือนนี้เมื่อเราละเลยคําเตือนนี้ไปโอ้การลงโทษซ้อนการลงโทษก็มาถึงพลภพ่ยของพระองค์เพราะฉะนั้นเราต้องสนใจต่อสมเรื่องนี้ให้ดีคําเตือนที่อยู่ในบทที่26นั้นถูกกล่าวไว้ในเลวีติโกบทที่26ข้อหนึ่งและข้อสองนี่แหละอเมนในเลวีติโกบทที่26ข้อหนึ่งข้อสองเนี่ยได้เตือนเราในสเรื่องด้วยกัน สามเรื่องนี้มีอะไรบ้างในข้อนั้นบอกว่าอย่างแรกเลยก็คือเจ้าทั้งหลายอย่าได้กระทํารูปเคารพสําหรับตัวอาเมนเรื่องที่สองเนี่ยก็คือเจ้าทั้งหลายจงถือรักษาสบาโตทั้งหลายของเราแล้วก็เรื่องที่สามก็คือเจ้าจะต้องเคารพยำเกรงสถานที่บริสุทธิ์ของเราอาเมนนี่ก็คือเนื้อหาที่อยู่ในเลขโรมันที่หนึ่งในความเป็นจริง ถ้าเราเข้าใจต่อในยะสำคัญที่อยู่ภายในของสามเรื่องนี้เราก็จะพบว่าสามเรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องกับตัวของพระเจ้าเองอาเมนการไม่ทำรูปเคารพเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวของพระเจ้าเพราะรูปเคารพก็คือสิ่งที่มาแทนที่พระเจ้าและยังมีความเกี่ยวข้องกับการยานของพระเจ้าเพราะว่าวันสะบาโตนั้นหมายไม่ไม่เพียงแต่หมายถึงการแยกวันใดวันหนึ่ง ในสัปดาห์ออกมาเพื่อเราจะไม่ต้องทําอะไรเลยเท่านั้นพระเจ้าไมไ่ต้องการให้เรามาอยู่เฉยๆแต่พระเจ้าต้องการให้เรามารับสุขการงานที่พระองค์ได้ทรงกระทําสําเร็จแล้วต่างหาก mm hmm. แลวถ้าเราไปดูตามพระคัมภีร์พระนธสัญญาเดิมจริงๆเราพูดถึงเรื่องนี้กันไปแล้ววันสบาโตเนี่ยก็คือวันที่พระเจ้าได้ทรงกระทําทุกอย่างสําเร็จไปเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพระองค์ก็ทรงสร้างนลมิตรอ่พระองค์ก็ทรงนลมิตรส,ตสร้างมนุษย์ขึ้นมา ในเวลาเย็นใช่ไหมของวันที่6แล้วเนื่องจากสําหรับปฏิทินของชาวยิวในหนังสือยันซิสนั้นเวลาเย็นกับเวลาเชา้าถึงจะประกอบกันเป็นหนึ่งวันหนึ่งวันเริ่มต้นในเวลาเย็นอาเมนนั่นหมายความว่าเมื่อมนุษย์ถูกนะั้น่องไม่สร้างขึ้นมาปุ๊บมนุษย์ก็เข้าสู่วันสะบาโตเพื่อจะรับสุขผลงานที่พระเจ้าได้ทรงกระทําสําเร็จเพื่อเขาในทันทีดังนั้นวันสะบาโตจึงมีนัยสําคัญทางภายใน ที่เปิดเผยถึงการงานของพระเจ้าอาเมนอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นคำเตือนคืออะไรนะก็คือต้องเคารพยำเกรงสถานที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าถ้าเรามีการเปิดเผยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มาจากหนังสือเอ็กซโดเนี่ยเราก็จะพบว่าพระเจ้าทรงกระทำการงานทั้งหมดโดยมีเป้าหมายอย่างหนึ่งพระองค์ต้องการที่จะบรรลุถึงผลลัพธ์อย่างหนึ่งผลลัพธ์นั้นคืออะไรก็คือที่ประทับของพระเจ้า ใช่ไหมหนังสือเอสดโดพระเจ้าทรงกระทาหลายสิ่งท่ามกลางพลภัยของพระองค์อเมนพระองค์ทรงช่วยเขาให้ออกมาจากอียิปต์พระองค์ทรงนาพาเขาผ่านป่ากันดานสุดท้ายแล้วเป้าหมายของหนังสือเอสดโดคืออะไร <c oughs> ไม่ใช่แค่ให้เรา <c oughs> ไม่ต้องถูกทูตของพระเจ้าประหารตายอยู่ในอียิปต์เรา้วยังสามารถที่จะกินแกะอยู่ในอียิปต์ไม่ใช่แล้วพระเจ้าก็ไม่ใช่แค่ต้องการให้เราข้ามทะเลแดงออกมาเพื่อจะไปเล่ร่อนอยู่ในป่ากันดานเท่านั้น แต่พระองค์ประสงค์ที่จะให้เรามาก่อสร้างที่ประทับของพระเจ้าอาเมนในความเป็นจริงสามเรื่องนี้ก็คือเนื้อหาของพระคัมภีร์ทั้งเล่มสามเรื่องไหนก็คือพระเจ้าการงานของพระเจ้าและผลลัพธ์แห่งการงานของพระเจ้าถ้ามีคนถามเราว่าพระคัมภีร์ทั้งเล่ม66เล่มพูดถึงเรื่องอะไรง่ายนิดเดียวอาเมนพี่น้องตอบตรงนี้ได้เลย พระคมภีเหรอก็พูดถึงพระเจ้าพูดถึงการงานของพระเจ้าแล้วก็พูดถึงผลลัพธ์แห่งการงานของพระเจ้าไงอาเมนในความเป็นจริงพระคมีทั้งเล่มก็คือพระพรสําหรับเราขณะเดียวกันพระคมภีทั้งเล่มก็เป็นคําเตือนสําหรับเราด้วยถ้าเราไม่เคารพยำเกรงพระคัมภีถ้าเราไม่เชื่อฟังสิ่งที่อยู่ในพระคมภีอ่การลงโทษจะมาถึงอาเมนแต่ถ้าเราเนี่ยเชื่อฟังพระคัมภีร์ พระพรก็จะมาถึงเราทั้งหลายเราก็จะถูกรักษาไว้อยู่ในฐานะที่จะมารับสุขพระเจ้าเป็นปีแห่งความยินดีได้ไอ้แม่เพราะนั้นเนี่ยสเรื่องนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องสนใจในฐานะที่เป็นการในฐานะที่เป็นบทสรุปของสรุปรวบยอดหนังสือเลวิติโกในครั้งนี้อาเมนไม่ธรรมดานะสเรื่องนี้เท่ากับเราสนใจพระคัมภีทั้งเล่มเลยทีเดียวอามนในเล่มละมันที่2 3 4ก็จะแยกกันพูดถึง คำเตือนสมเรื่องนี้ตามลําดับในเรื่องละมันที่สองกล่าวถึงเรื่องของการไม่ทํารูปเคารพอย่างที่เราบอกไปว่ารูปเคารพก็คืออะไรนะรูปเคารพเนี่ยในอาราบิกสองหมายบอกว่าหมายถึงสิ่งที่เป็นฝ่ายมิฉาลทิซึ่งมาแทนที่พระเจ้าที่แท้จริงยิ่งกว่านั้นในวงเล็บหนึ่งก็บอกกับเราว่ารูปเคารพนั้นคือสิ่งใดก็ตามซึ่งมาแทนที่พระเจ้าที่แท้จริงซึ่งก็คือ พระเจ้าตรีเอกภาพที่เราได้ประสบการณ์ในฐานะที่เป็นชีวิตของเราอมนทำไมพระเจ้าถึงไม่ต้องการให้เราทำรูปเคารพเพราะว่ารูปเคารพมาแทนที่ตัวของพระองค์ถ้าว่าเราไปทำรูปเคารพขึ้นมาปุ๊บเกิดอ,อะไรขึ้นอาแมแล้วก็สูญเสียฐานะที่จะมารับสู่ตัวของพระเจ้าผู้เป็นทรัพย์สมบัติที่แท้จริงของเราอาเมนแต่ในที่นี้เราจะต้องรู้ไว้ด้วยว่า รูปเคารพไม่เพียงแต่หมายถึงรูปสลักทางภายนอกอย่างที่ได้บรรยายไว้ในเลวิติโกบทที่26ข้อ1เท่านั้นแต่ว่าถ้าเราไปดูหนังสือยะเอสเคลยะเอสเคลบทที่14ข้อที่3ในข้อนั้นพระเจ้าทรงต่อว่าพลพัไของพระองค์ว่าคนเหล่านี้ตั้งรูปเคารพขึ้นมาในใจของพวกเขารูปเคารพมันอยู่ในใจได้ยังไงอ่ะถ้ามันเป็นแค่รูปสลักรูปปั้น ทางภายนอกไม่มีใครสามารถเอารูปปั้นเข้าไปในใจได้รูปปั้นรูปเคารพที่อยู่ในใจหมายถึงอะไรก็ตามแต่ที่ในใจของเราเนี่ยเ,เห็นว่าสําคัญกว่าพระเจ้าเอามาแทนที่ตัวของพระเจ้าสิ่งนั้นล้วนเป็นรูปเคารพทั้งสิน้นอานหหรือเปล่า,าในความเป็นจริงแล้วในใจของเราอ่ะ ควรจะมีพระเจ้าไม่ใช่แค่มีพระเจ้าเป็นผู้ที่สําคัญที่สุดเท่านั้นในที่นี้บอกว่าเนี่ยเราจะต้องมีพระเจ้าเป็นประสบการณ์ของเรามีพระเจ้ามาเป็นชีวิตของเรา <Amen. S 1> นั่นคือสิ่งที่ควรจะอยู่ในใจของเราทั้งหลายพี่น้องทั้งหลายอ,อ,อะไรก็เป็นรูเคารพของเราด้วยทั้งนั้นแหละ <Yes. S 1> ถ้าเกิดว่าอเมรเราเราไม่รู้จักหลักการนี้โอ้เราก็พลาดที่จะไป กราบไหว้รูปเคารพที่อยู่ในใจโดยที่ไม่รู้ตัวยกตัวอย่างเช่นสำหรับบางคนน่ะถ้าเกิดว่าลูกของเขาสำคัญกว่าพระเจ้าลูกก็คือรูปเคารพสำหรับบางคนร้ายไปกว่านั้นอีกการงานของเขาอ่ะที่เขาตั้งใจจะทำเพื่อพระเจ้าอาเมนก็อาจจะเป็นรูปเคารพของเขาได้พอพิสูจน์เธอวันหนึง่งพระเจ้ามาตัสกับเขา บอกให้เขาเนี่ยรื้อทำลายการงานที่เขาทำขึ้นมาอาเมนพี่น้องอย่าคิดว่าเรื่องนี้เป็นไปนไม่ได้หนังสือหนึ่งกรีนโถบทที่3บอกไว้อย่างชัดเจนว่าทุกคนต้องระวังให้ดีว่าจะก่อสร้างขึ้นอย่างไรบนฐานรากหนึ่งเดียวที่ได้วางเอาไว้นั้นสำหรับบางคนสิ่งที่เขาก่อสร้างขึ้นมาอาจจะเป็นทองคำเงินและเพชรพลอยซึ่งเป็นการงานที่พระเจ้าทรงยอมรับแต่สำหรับบางคนการงานที่เขาทำเพื่อพระเจ้า อาจจะกลายเป็นไม้หญ้าแห้งและฟางซึ่งพระเจ้าไม่ยอมรับแล้ววันหนึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องถูกเผาด้วยไฟทั้งสิ้นอาเมนเพราะฉะนั้นหลายคนทําการงานเพื่อพระเจ้าในหนังสือกิติคุณก็มีอยู่ตอนหนึ่งที่บอกว่าในวันนั้นจะมีหลายคนที่มาบอกกับพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าข้าพเจ้าได้ขับพีในานามของพระองค์ไม่ใช่เหรอข้าพเจ้าได้ทําการอิทัลิสในพระนามของพระองค์ไม่ใช่เหรอพระองค์บอกว่า,วาเจ้าพวกเจ้าคนงานที่ล่วงโรบัญญัติจงถอยไปจากเราเราไม่รู้จักเจ้า นั่นหมายควาว่ายังไงหมายความว่ามีการงานที่เราทําเพื่อพระเจ้าบางอย่างอาจจะไม่เป็นที่ยอมรับของพระเจ้าคําถามในวันนี้เธอพระเจ้าตัดกับเราอยู่ภายในอาเมนว่าสิ่งที่เราทําอยู่นั้นไม่ได้เป็นการงานของพระองค์เราจะยินดีวางลงหรือว่าเราจะทูลต่อพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพเจ้าทํามาตลอดทั้งชีวิตเขาทํากันมาตั้งหลายรุ่นแล้วทําไมจะให้ข้าพเจ้าต้องทําลายมันอีก อเมนถ้าเราตอบอย่างนี้แปลว่าอะไรก็แปลว่าเนี่ยการปฏิบัติพระเจ้าของเรานั่นแหละกลายเป็นรูปเคารพที่มาแทนที่ตัวของพระเจ้าแล้วเอเมนผมยกตัวอย่างอีกรณีหนึ่งในหนังสือกิจ,จการบทที่16ในเวลานั้นเนี่ยเปาโลตั้งใจจะประกาศกิตติคุณใช่ไหมฮะเปาโลตั้งใจว่าเนี่ยเขาจะประกาศกิตติคุณในบณฑลบิตูเนียซึ่งยังอยู่ฝ่าทวีปเอเชียต่อไป เพราะประกาศกิจคุณดีหรือไม่ดีดีแถมกิจการบันทึกเอาไว้อย่างชัดเจนว่าประตูแห่งกิจคุณก็เปิดออกต่อเขาเพรา้อมเนี่ยให้เขาไปประกาศอาเมนเพราะนั้นหลายคนนี่ยที่ทางานเพื่อพระเจ้าทุกวันนี้อาจจะคิดว่าไม่ประตูเปิดขนาดน,นี้ไม่ไปประกาศนั่นน่ะก็คือ <c oughs> ผิดต่อพระเจ้าแต่ที่ไหนได้เปาโลอ่ะไม่ได้ให้การงานไม่ได้ให้คนประตูที่เปิดออกมาเป็นรูปเคารพของเขา ในค่ำคืนวันนั้นพระวิญ,ญญาณของพระเยซูอเมนโอ้ไม่เพียงแต่ห้ามเปาโลไม่ให้ไปประกาศเท่านั้นเปาโลก็ไม่ไปนะพอห้ามเราก็ไม่ไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพระอ,องค์ก็ทรงตัดกับเปาโลในความฝันให้มีชาวมากาดเนียเนี่ยมาร้องเรียกให้เปาโลข้ามฟากไปยังทวีปยุโรปเพื่อประกาศเอเมน พี่น้องทั้งหลายเนี่ยคือบทเรียนของเราทั้งหลายเพื่อให้เรามองเห็นว่าจริงๆแล้วอะไรก็ตามแต่ถ้าไม่ใช่ตัวของพระเจ้าเองก็สามารถกลายเป็นรูปเคารพได้ทั้งสิน้นแต่ไม่ใช่ไม่ผมไม่ได้หมายถึงพระเจ้าที่สถิตยอยู่บนสวรรค์ห่างไกลจากเราพระเจ้าสถิตยอยู่บนสวรรค์ใช่ a m e นแต่ว่าเนี่ยวันนี้โอพระองค์ต้องการให้เรามาประสบการณ์กับพระองค์ในฐานะที่เป็นอามนชีวิตที่อยู่ภายในของเรา เอเมนแล้วพระเจ้าจอมการมาเป็นชีวิตของเราได้ยังไง啊เอเมนพระเจ้าจะเราจะเป็นหนึ่งกับพระองค์อย่างเป็นเอ็นเสียภาพได้ยังไงะขอบคุณพระเจ้านั่นเป็นเพราะว่าเราทำอย่างนั้นได้ก็เพราะว่าวันนี้พระเจ้าของเราได้ทรงผ่านขั้นตอนและได้สำเร็จสุดยอดเรียบร้อยแล้วเอเมนโอ้หลายคนเนี่ยเมื่อได้ยินคำว่าพระเจ้าผ่านขั้นตอนหรือสำเร็จสุดยอดอาจจะรับไม่ได้ อาจจะคิดว่าไม่เห็นมีคํานี้ในพระคัมภีร์เลยคํานี้ในพระคัมภีร์น่ะอาจจะไม่มีแต่ว่าเนี่ยในพระคัมภีร์ได้เปิดเผยถึงเรื่องนี้เอาไว้อย่างชัดเจนน่ะแม้จะไม่ได้ใช้คํานี้ก็ตามแต่อาเมนยกตัวอย่างเช่นการกลายเป็นเนื้อหนังการที่พระเจ้าทรงมาเป็นมนุษย์อ่าอันนั้นใช่ขั้นตอนของพระเจ้าหรือเปล่าการที่พระเจ้าพวกนี้ทรงมาดําเนินชีวมนุษย์อยู่ในตัวของพระเยซูอันนั้นใช่ขั้นตอนของพระเจ้าหรือเปล่าใช่แน่นอน พระองค์ทรงตายใช่ขั้นตอนหรือเปล่าใช่พระองค์ทรงเป็นขึ้นพระองค์ทรงเสด็จสุสวรรค์ทั้งหมดเนี่ยล้วนแต่เป็นขั้นตอนของพระเจ้าทั้งสิน้นเอเมนและในหนังสือหนึ่งกุรินโทบทที่15ซึ่งเป็นบทที่กล่าวถึงการเป็นขึ้นของพระเยซูอาเมนในบทนั้นเนี่ยก็ได้บอกว่าโดยการเป็นขึ้นนี้อาดัมคนสุดท้ายก็ได้กลายเป็นพระวิญญ,ญาณผู้ประทานชีวิตเอเมนเพราะฉะนั้นขอ้อบัญชีเหล่านี้ล้วนพิสูจน์ให้เรามองเห็นว่าในแผนการบริหารของพระเจ้า พระเจ้าของเราได้ทรงผ่านขั้นตอนแน,น่นอนเราไม่ได้หมายความว่าในฐานอันดอนความเป็นพระเจ้าในด้านธาตุแท้ของพระองค์ในด้านเนื้อแท้ของพระองค์พระองค์ยังคงเป็นพระเจ้าไม่มีวันเปลี่ยนแปลงอาเมนและความเป็นพระเจ้าหมายถึงในฐานอนดอนความเป็นพระเจ้าของพระองค์นั้นก็ไม่สามารถที่จะถ่ายทอดให้กับเราทั้งหลายได้แต่ว่าในด้านแผนการบริหารของพระองค์โอเมื่อพระองค์ทรงผ่านขั้นตอนแล้วอ่ะทุกๆองค์ประกอบ ที่อยู่ในตัวของพระองค์ก็กลายเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะรับสุขได้กลายเป็นสิ่งที่สามารถที่จะแจกใจเข้าสู่ภายในหล,หลายได้ไม่ว่าจะเป็นชีวิตของพระองค์สภาพพระเจ้าสภาพมนุษย์อาเมนใช่ไหมการดําเนินชีวิตมนุษย์ การตรึงตายการเป็นขึ้นของพระองค์ฤทธิ์เดชแห่งการเสด็จสู่สวรรค์ของพระองค์ทั้งหมดนี้เนื่องจากพระองค์ทรงผ่านขั้นตอนพระเจ้าของเราจึงไม่ได้เป็นพระเจ้าที่ดิบที่ไม่สามารถที่จะเสด็จเข้าสู่ภายในตัวเราหรือสถิตอยู่ในความสว่างที่มนุษย์ไม่อาจเข้าใกล้อีกต่อไปแต่พระเจ้าของเราทรงกลายเป็นพระวิญญ,ญาณผู้ประทานชีวิตที่บัดน,นี้ฮาเลลูยาสามารถที่จะกลายเป็นวิญ,ญญาณเดียวกันกันกบใครก็ตามที่ยินดีเข้าสนิทกับพระองค์ฮาเลลูยาเอเมนใน หนังสือโยฮันบทที่7ข้อ39ในที่นั้นเป็นวันสุดท้ายของเทศกาลตั้งทัพอาศัยหรือเทศกาลอยู่เพิงซึ่งเป็นเทศกาลสุดท้ายของปีในเวลานั้นเนี่ยผู้คนเป็นอันมากหลังจากที่ฉลองเทศกาลมาตลอดสัปดาห์โอฉลองความสําเร็จที่เขาเนี่ยตักตำบนแผ่นดินเก็บเกี่ยวพืชผลได้มากมายเขายังคงรู้สึกว่าว่างเปล่าอยู่ในวันนั้นเองพระเยซูก็ยืนขึ้นมาแล้วก็บอกว่าถ้าผู้ใดกระหายอามน ก็ให้ผู้นั้นมาหาเราและดื่มผู้ที่เชื่อเข้าสู่เราแม่น้ําที่เป็นพระโอปอเนี่ยที่ประกอบด้วยชีวิตก็จะไหลออกจากภายในผู้นั้นเหมือนได้มีคําเขียนไว้แล้วข้อ39สําคัญมากถ้าดูตามภาษากรีกถ้าดูตามภาษากรีกนะไม่ใช่ดูตามที่เราไปไปไป,ไปตีความพระคัมภีร์ตามความเข้าใจที่อย่างบกพร่องของเราเองในภาษาไทยหลายๆฉบับภาษากรีกนั้นต้องแปลว่า แต่ว่าคำนั้นพระองค์กลัดเล็งถึงพระวิญญาณน,นั้นซึ่งผู้ที่เชื่อเข้าสู่พระองค์จะได้รับเห็นว่าในเวลานั้นยังไม่มีพระวิญญาณน,นั้นเพราะว่าพระเยซูยังไม่ได้รับสง่าราศีอาเมนวักที่เป็นปัญหาก,ก็คือวักหลังนี่แหละที่บอกว่าในเวลานั้นยังไม่มีพระวิญญาณน,นั้นคนที่แปลพระคัมภีร์เนี่ยก็รู้สึกว่าจะไม่มีได้อย่างไงอ่ะพระเยซูเองก็ปฏิสนธิโดยพระวิญญาณไม่ใช่เหรอ จริงๆแล้วก่อนพระเยซูจะปฏิสนธิในพันธสัญญาเดิมตอนที่พระเจ้ารงนาลามิดสร้างโลกก็มีพระวิญญาณอยู่แล้วแล้วทาไมในโยฮันบทที่7จ็ดข้อสาวรรควักหลังถึงภาษากรีกบอกว่าไม่มีพระวิญญาณนั้นอะ่ะพอเขาเจออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยไม่แก้ไม่กล้าที่จะแปลพระกรรมัมภีร์ตามที่พระคัรมภีเขียนไว้เขาก็เลยแปลเป็นในเวลานั้นยังไม่ได้ประทานพระวิญญาณอะไรทำลองเนี้ยแต่ในความเป็นจริงแล้วนั่นเป็นความไม่ศ์ซื่อต่อ ต้นฉบับภาษาเดิมต้นฉบับภาษาเดิมบอกยังไม่มีก็คือยังไม่มีอ่ะแปลแว่าแปลว่าอะไรไม่มีได้ยังไงอ่ะอาเมนเมื่อสาสปีที่แล้วอ่ะมีปิยะไหมบอ่อายุไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยอาเมนมีแต่ว่ายังไม่มีปิยะที่เป็นพ่อของลูกจริงหรือเปล่าอาเมนไม่มีปิยะที่เรียนจบแล้วไม,มไม่มีปิยะที่ปฏิบัติพระเจ้าเหมือนในทุกวันนี้อามน ในเวลานั้นแม้จะมีพระวิญญาณน,นั้นแต่ว่าพระวิญญาณหลังจากที่พระเยซูได้รับสงาาสนะ่าราศีน่ะยังไม่มีเอเมนนั่นหมายความว่าปิยะเมื่อสาสิปีที่แล้วปิยะตอนนี้เป็นคนเดียวกันไหมคนเดียวกันเหมือนกันไหมอือพ<ม>ูดยาก <laughs> ไม่เหมือนกันอเมนแต่ก็ยังเป็นคนเดิมผมไม่ได,หไไดไห้หมายความว่านิสัยผมเปลี่ยนไปอะไรถึงขนาดไหนแต่หมายความว่าเนี่ย าเกิดว่าพี่น้องเนี่ยเลือกที่จะมาอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันอยากจะมาสามัญธกับผมเนะี่ยผมเชื่อว่าพี่น้องเลือกจะสามัญธกับผมตอนนี้มากกว่าตัวผมเมื่อ30ปีที่แล้วตัวผมเมื่อ30สิปีที่แล้วไม่สามารถที่จะช่วยอะไรพี่น้องในด้านฝ่ายวิญ,ญญาณได้หรอกอาเมนจริงหรือเปล่าเพราะว่าไม่ผ่านขั้นตอน,นความุดมสมบูรณ์อะไรก็ไม่มีสักอย่างถ้าเกิดว่าเมื่อสาสิปีที่แล้วมามีคนมาปรึกษาผมถึงวิธีเลี้ยงลูกคนที่มาปรึกษาผมนี่ต้อง คุณเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยคุณมาปรึกษาอะไรกับเด็กที่ยังไม่เคยมีลูกถึงวิธีเลี้ยงลูกจริงหรือเปล่าอาเมนทํานองเดียวกันก่อนที่พระเยซูจะได้รับสง่าราศีพระเยซูได้ส่าราศีเมื่อไหร่ในการเป็นขึ้นของพระองค์อาเมนก่อนที่พระเยซูจะได้รับสง่าราศีแม้จะมีพระวิญญาณแต่ว่าพระวิญญาณในเวลานั้นเนื่องจากยังไม่ผ่านขั้นตอนก็เลยยังไม่มีความอุดมสมบูรณ์หลายอย่างไม่เหมือนกับพระวิญญาณหลังจากที่พระองค์ทรงผ่านการ ตายการเป็นขึ้นและได้รับสง่าราศีเรียบร้อยแล้วอามนเพราะว่าพระวิญญาณหลังจากที่พระองค์ทรงเป็นขึ้นแล้วอ่ะในเวลานั้นเนื่องจากพระองค์ได้ทรงผ่านขั้นตอนดังนั้นองค์ประกอบต่างๆในขั้นตอนของพระองค์ก็ล้วนครอบคลุมอยู่ในพระวิญญาณนี้ไอเมนเพราะฉะนั้นเมื่อเรากล่าวถึงพระวิญญาณน,นั้นโดยเฉพาะพระวิญญาณที่อโยหันบทที่ oh 7ข้อ39หมายถึงอะไรในโครงแรงอัลบบกซวงเล็บ หนึ่งขอไข่จึงบอกกับเราว่าพระวิญญาณน,นั้นก็คือพระวิญญาณที่ผ่านขั้นตอนผสมผสานรวมกันครอบคลุมสรรพสิ่งอาศัยอยู่ภายในเพิ่มกำลังเจ็ดเท่าและสำเร็จสุดยอด ในฐานะการสำเร็จสุดยอดของพระเจ้าจุเอกภาพที่ผ่านขั้นตอนเพื่อมาเป็นส่วนที่นิลันของพลพัยที่มี3ส่วนซึ่งได้รับการเลือกสรรการถ่ายการบังเกิดใหม่การเปลี่ยนใหม่กา,หมการเปลี่ยนแปลงการถอดแบบและได้รับสง่าราศีของพระองค์ในฐานะที่เป็นชีวิตการหล่อเลี้ยงแห่งชีวิตและทุกสิ่งของพวกเขาโอพี่น้องทั้งหลายเมื่อเรามีพระวิญญาณน,นั้นเราก็ไม่จำปเป็นเลือกต้องไปหาสิ่งอื่นมาแทนที่พระองค์แล้ว พระวิญญาณนั้นในความเป็นจริงก็คือพระเจ้าต้วยเอกภาพนั่นแหละที่มาเป็นประสบการณ์ของเรามาเป็นชีวิตของเราเอเมนและในความเป็นจริงพระวิญญาณนั้นก็คือพระพรที่แท้จริงเอเมนรู้ไหมในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนบางครั้งอะ่ะโอ้พระพรที่เราคาดหวังจะได้รับจากพระเจ้าก็อาจจะกลายเป็นรูปเคารพได้เหมือนกัน เพราะว่าพระพรในที่นี้หลายคนเนี่ยจำกัดไว้กับสิ่งของฝ่ายวัตถุที่พระเจ้าประทานให้อาเมนตามคำนิยามของหลายหลายคนน่ะถ้าเกิดว่าเห็นคนคนหนึง่งรักพระเจ้าแล้วปรากฏว่าเนี่ยต้องโดนคนอื่นเอาตัวไปโบยจนนึกว่าตายแล้วเอาหินคว้างจนนึกว่าตายแล้วลากออกไปนอกเมืองแล้วเนื่องจากรักพระเจ้าก็เลยต้องประสบกับเหตุการณ์เรือแตก รอดจากเรือแตกขึ้นฝั่งมาได้ยังจะไปผิงไฟอยู่อย่าไปหาฟืนมาไปหาฟืนมาก่อกองไฟย่าเจอง,งูอีกมีพระพรไหมคนชนิดนี้อาเมนผมเกรงว่าคริสเตียนหลายคนเนะี่ยมองเปาโลแล้วถ้าว่าตามคำนิยามที่อยู่ที่แอบอยู่ในใจของเขาอะ่ะเออเปาโลเป็นคนที่ไม่มีพระพรเลยจริงไหมแต่ในความเป็นจริงสิ่งเหล่านั้นน่ะไม่ใช่พระพรที่แท้จริง สำหรับเปาโลแล้วอะไรคือพระพรที่แท้จริงพระพรที่แท้จริงตามที่เปาโลกล่าวไว้ในหนังสือคาลาเตียบทที่สข้อ14พระพรที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาว่าจะประทานให้แก่อับราฮัมคืออะไรก็คือพระวิญญาณนั้น อ้มนอะไรคือพระวิญญาณนั้นก็คือพระเจ้าเตรอกภาพที่ได้ผ่านขั้นตอนที่ได้สําเร็จสุดยอดที่ได้กลายมาเป็นประสบการณ์กลายมาเป็นชีวิตกลายมาเป็นแรงผลักดันกลายมาเป็นทุกสิ่งที่อยู่ในการปฏนิบัติของเปาโลเปาโลคือผู้ที่มีพระพรยิ่งกว่าใครๆทั้งหมดอ้แมนและพี่น้องทั้งหลายเราต้องเฝ้าหวังในพระพรอย่างนั้นอย่าไปเฝ้าหวังในสิ่งของฝ่ายวัตถุ ถ้าเกิดว่าเรายังคาดหวังในสิ่งของฝ่ายวัตถุดีไม่ดีสิ่งเหล่านั้นจะมาเป็นรูปเคารพที่มาแทนที่พระพรที่แท้จริงของเราในวันนี้เอเมนโอ้พระเยซูอาเมนยังจริงจริงจะให้พูดอีกก็ได้นะแต่ว่าไม่ไหวแล้วแล้วมาดูต่อไปยังมีคําเตือนอีกสองเรื่องอาเมนที่เราจะต้องสนใจเรื่องต่อมาก็คือเราต้องถือรักษาสบาโตทั้งหลายอย่างที่บอกไปอะไรคือสบาโตสบาโตนั้นหมายความว่าพระเจ้าได้ทรงกระทําการงานทุกอย่างสําเร็จเรียบร้อยแล้ว และในวันนี้เราจึงสามารถที่จะหยุดพักจากการงานของเราไม่ใช่เพื่ออยู่เฉยๆแต่เพื่อที่จะมารับสุขสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทําเพื่อเราเอเมนพี่น้องทั้งหลายแทนที่จะทําอย่างนี้โอ้คริสเตียนหลายคนกระทั่งในกลุ่มที่เน้นว่าจะต้องแบ่งแยกวันใดวันหนึ่งในสัปดาห์ออกมาห้ามทําอะไรเลยอาเมนกับไม่ได้ไม่ได้ถือรักษาหลักการของซาบาโตก็ผมหมายความว่า แทนที่จะบปรับสุกสิ่งที่การงานที่พระเจ้าได้ทรงกระทําสําเร็จพวกเขาพวกเขากลับไปริเริ่มการงานหลายสิ่งหลายอย่างหรือกลับใช้ความพยายามของตัวเองเพื่อที่จะไปทําการงานของพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายนั่นไม่ใช่สบาโตสบาโตในที่นี้ในเล่มประมที่3บอกกับเราว่าเราควรจะรู้ว่าการงานของพระเจ้าทั้งหมดหล้วนเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทําเองไม่ใช่ให้เราไปกระทํา แม้พระเจ้าเนี่ยต้องอาศัยมนุษย์มาร่วมมือกับพระองค์แต่ว่าก็ไม่ใช่มนุษย์เหล่านี้ไปทําเองแต่เป็นพระเจ้าต่างหากที่กระทำงานเหล่านั้นด้วยตัวของพระองค์เองในตัวของมนุษย์เหล่านั้นผ่านตัวของมนุษย์เหล่านั้นออกจากภายในตัวของมนุษย์เหล่านั้นถ้ากิดว่ามนุษย์เหล่านั้นไปทําการงานของพระเจ้าโดยแยกจากพระเจ้านั่นไม่ได้อยู่ในหลักการของวันสะบาโตอาเมนผมไม่รู้จักผมว่าอย่างนี้ก็แล,ล้วกันสมมุติว่าวันหนึ่งนะ ผมกลับมาที่บ้านแล้วภรรยาของผมเนี่ยก็ได้ทำกับข้าวพร้อมวางอยู่บนโต๊ะเพียบเลยอาเมนดีไมด่ดีการงานทุกอย่างกระทำสำเร็จแล้วแต่ว่าเนี่ยผมกลับไปเนี่ยเห็นกับข้าวบนโต๊ะแล้วไอ้นี่ก็ไม่ชอบกินไอ้นั่นก็ไม่น่าจะถูกปากอ่าแทนที่จะเดินไปโต๊ะอาหารเนี่ยแล้วก็นั่งกินดีๆผมเดินเข้าครัวไปทําอีกอย่างหนึง่งแล้วก็นั่งกินอย่างเดียวที่ผมทำนะพี่น้องคิดว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นในบ้าน อามนผมว่าพี่น้องคิดออกทั้งนั้นนะบ้านแตกแน่นอนเพราะอะไรเพราะผมไม่เครารพการงานที่ภรรยากระทำให้พี่น้องทั้งหลายอันนี้ไม่ใช่เรื่องตลกคริสเตียนหลายคนนะ่ะกำลังทำอย่างนี้ต่อพระเจ้าพระเจ้าทำทุกอย่างสำเร็จไปเรียบร้อยแล้วแต่เขากลับตั้งใจจะไปทำการงานอื่นเพื่อพระเจ้าอีกอามนในหนังสือยิรงมายาบทที่สองข้อ13พระเจ้าจึงบอกว่าพลกเราของพระเจ้าก็ททำเรื่องที่ชั่วที่สุดอยู่2เรื่องด้วยกัน เรื่องแรกก็คือละทิ้งพระเจ้าผู้เป็นต้นน้ําแห่งชีวิตเรื่องที่สองเนี่ยก็คือไปขุดอ่างสําหรับตัวเองอ่าก็คือไปทําการงานไปสร้างความดีของตัวเองอาเมนแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยล้วนจะเป็นอ่างแตกไม่สามารถที่จะเก็บน้ําไว้ได้เอเมนโอพระเยซูเขาพระองค์ทรงเปิดตาของเราอย่างแท้จริงเอเมนเ,เมนพราะ่อพระคีร์ที่คริสเตียนหลายคนชอบก็คือยัสยาบทที่40ใช่ไหมข้อที่31 บอกว่าผู้ที่คอยท่าพยาโหวาจะกลับมีกําลังขึ้นใหม่แต่ว่ารู้ไหมว่าอะไรคือการคอยท่าพยาโหวาการคอยท่าพยาโหวาก็คือการหยุดตัวเองพร้อมด้วยความพยายามทุกอย่างของตัวเองเอเมนแล้วมารับสุขสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทําสําเร็จเพื่อเราทั้งหลายนั่นเองเอเมนแต่ถ้าจะมารับสุขการงานของพระองได้เนี่ยในในฮาเลลูอย่างรกเลมาที่3อัลเบทที่2เนี่ยก็บอกกับเราว่าเราจำเป็นที่ต้องมารู้ก่อนว่าการงานที่พระเจ้าได้ทรงกระทําสําเร็จนั้นมีอะไรบ้าง ขอบคุณพระองค์โอ้การงานนี้ครอบคลุมถึงการงานของพระบิดาครอบคลุมถึงการงานของพระบุตรครอบคลุมถึงการงานของพระวิญญาณด้วยเอเมนโอ้เนื่องจากเยอะมากนะผมก็เลยไม่สามารถที่จะพูดได้หมดทุกข้อแต่ว่าอย่างไรก็ดีในที่นี้เนี่ยเขาจะสามารถที่จะแยกเป็นประเภทได้อย่างการงานของพระบิดาเนี่ยมีการงานที่พระองค์ได้ทรงกระทําไว้ตั้งแต่ก่อนวางรากสร้างโลกได้แก่การเลือกสรรผู้เชื่อทั้งหลายและยิ่งกว่านั้นเนี่ยยังมีการกําหนดผู้เชื่ออย่างเราให้ได้รับฐานะแห่งบุตร อามนอันนี้พระองค์ทรงกระทำตั้งแต่ก่อนว่างร่าสร้างโลกยิ่งกว่านั้นพระบิดาย,ยังทรงมีการงานของพระองค์ที่ได้ทรงกระทำในพระบุตรอันนี้ตั้งแต่ข้อคอควายคือการใช้พระบุตรของพระองค์มาในลักษณะของเนื้อแห่งความบาปไปจนถึงข้อชอช้างซึ่งก็คือการให้พระบุตรนั้นนั่งอยู่ในขอบเขตแห่งสวรรค์ทั้งหลายโดยได้ปราบสิ่งสารพัดไว้ใต้พระบาทของพระองค์และให้พระองค์เป็นประมุขเหนือสิ่งสารพัดต่อคริสตจักร ทั้งหมดนี้ก็คือการงานที่พระบิดาทรงกระทําสําเร็จในพระบุตรยิ่งกว่านั้นยังมีการงานที่พระบิดาได้ทรงกระทําอยู่ในตัวของมนุษย์ด้วยตั้งแต่ข้อโซโซไปจนถึงข้อต่อปะตจักตั้งแต่โอเรียกเราทั้งหลายอามนยิ่งกว่านั้นเนี่ยให้เราได้รับการบังเกิดใหม่ไปจนกระทั่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเราได้ถูกนำเข้าสู่สง่าราศีทั้งหมดนี้ก็คือการงานของพระบิดาเอเมนยังมีการงานของพระบุตรการงานของพระบุตรเนี่ยเริ่มตั้งแต่ ตอนที่พระองค์ทรง,งทําการปฏิบัติของพระองค์อยู่บนแผ่นดินโลกมีตั้งแต่การที่พระองค์เนี่ยทรงนําพระเจ้าเข้าสู่มนุษย์นําพระเจ้ามาผสมกลมเกลื่อนกับมนุษย์ทําให้พระเจ้าเป็นนึิงกับมนุษย์เอเมนไปจนถึงตอนที่พระองค์ทรงตายเคยรู้บ้างไหมว่าขณะที่พระองค์ตายพระองค์ไม่เพีนนยงแต่ไถ่เราให้พ้นจากความบาปเท่านั้นแต่พระองค์ยังทรงทําลายมารผู้มีอํานาจแห่งความตายโดยการที่พระองค์ทรงตายอยู่ในลักษณะของเนื้อหนังนั้นด้วย เอเมนนั่นคือการงานของพระองค์ในการปฏิบัติฝ่ายพันธิโลกแต่ทุกวันนี้พวกยังมีการงานของพระองค์ไหมหลายคนเนี่ยนึกภาพว่าวัาวนนี้พระคริสต์ครงนั่งอยู่เฉยๆบนสวรรค์ไม่ต้องทาอะไรไม่ใช่ในความเป็นจริงแล้วบนสวรรค์พระองค์ยังคงมีการงานที่อยู่ในการปฏิบัติฝ่ายสวรรค์ของพระองค์เอเมนพระองค์ทรงอาเมนทําการก่อสร้างพระวิหารของพระเจ้าอยู่ในเวลานี้พระองค์ยังกลายเป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิต อาม่ยิ่งกว่านั้นเนี่ยพระองค์ทรงประทับอยู่บนสวรรค์ในฐานะมนุษย์ที่เป็นองค์เพราะว่าเป็นเจ้าแห่งสิ่งสารพัดพระอ,องค์ทรงจัดแจงสิ่งสารพัดในจักรวาลนี้ให้เป็นไปตามอำนาจสิทธิ์ขาดของพระองค์เพื่ออะไรก็เพื่อให้เราทุกทุคนเนี่ยจะได้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการที่เราจะได้รับความรอดในการที่เราจะสามารถตอบรับการทรงเรียกของพระองค์ฮาเลลูยาเอเมนหลายคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้ผมเชื่อว่าเนี่ยเดิมเนี่ยเวลามีคนมาบอกว่าเข้าสวนเรภัณฝน พี่โนโอ้องจะบอกฮาฮ่าฮอย่ามาพูดตลกแต่ว่าเนี่ยโดยอำนาจสิทธิ์ขายของพระเจ้าโดยการที่พระองค์ยังเป็นผู้ปฏิบัติอยู่ในสวรรค์ฮ่าฮ่ตอนนี้พี่น้องก็นั่งอยู่ที่นี่แล้วไงอาเมนเพราะพระองค์ทรงจัดจานสภาพแวดล้อมเอาไว้ให้เราสามารถมาอยู่ที่นี่ได้เอมเมนโอ้พระเยซูยิ่งกว่านั้นยังมีการงานของพระวิญญาณนั้น ซึ่งการงานของพระวิญญาณนั้นเนี่ยแยกออกเป็นตั้งแต่ข้อกอไก่จกนถึงข้อซอโซ่นั่นคือการงานที่อยู่ในผู้เชื่อที่เป็นปัจเจกชนแล้วก็ข้อชอกระเชิกับย่อหญิงนั่นก็คือการงานที่พระวิญญาณนั้นทรงกระทําอยู่ในคริสตจักรที่เป็นกลุ่มชนอามนเวลาหมดแล้วไม่สามารถที่จะพูดรายละเอียดถึงการงานเหล่านี้ได้แต่โอ้แค่เน้นอย่างเดียวพี่น้องทั้งหลายเราจำปเป็นจะต้องไปรับสุขการงานของพระเจ้า,ามไม่ต้องไปริเริ่มการงานของตัวเองอามน ไม่มีผู้ใดสามารถทำการงานเพื่อพระเจ้าได้ถ้าเขาไม่ได้ยอมให้พระเจ้าทำการงานในตัวเขาและรับสุขการงานของพระองค์ก่อนอิ่ม <Amen. S 1> และประการสุดท้ายที่เป็นคำตัวของเราในวันนี้ก็คือเราต้องรู้จักเคารพยำเกรงสถานที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าสถานที่บริสุทธิ์นี้ก็คือเป้าหมายแห่งการงานของพระเจ้าก็คือผลลัพธ์แห่งการงานของพระเจ้าอามนเราต้องเคารพยำเกรงสถานที่บริสุทธิ์ของพระเจ้า อาแมนแม้จะไม่มีเวลาเนี่ยก็ยังคงจำเป็นที่จะต้องสะท้อนภาระที่อยู่ในตัวของพี่น้องที่ได้ปลดปล่อยข่าวสารตอนนี้เอาไว้พี่น้องเป็นคนที่เคารพยำเกรงสถานที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าจริงไหมจริงหรือไม่จริงอาเมนคำถามคือทุกวันนี้ในวันขององค์พระเป็นเจ้าประชุมเริ่มสิบโมงพี่น้องไปถึงกี่โมงอาเมนถ้าเราเคารพยำเกรงอย่างแท้จริงคุณกล้าไปตอนสิบโมงครึง่งผมไม่เดลืหมายความว่าสิบโมงครึ่งเราไม่ต้องไป อาเมนแต่หลายคนเนี่ยสิบโมงครึ่งมันทุกสัปดาห์เลยอะ่ะแล้วถึงเวลาปุ๊บเนี่ยมีคนมาถามทําไมมาตอนนี้ออมตรงเท้าลูกหายไปคู่หนึ่งหายหายไปข้างหนึ่งหาไม่เจอเออหรือว่าหากุญแจรถไม่เจอหรืออะไรนู่นนี่นั่นมีเรื่องตลอดเวลาในวันขององค์พระเจ้าพี่น้องทั้งหลายถ้าเราเป็นคนที่เคารพยำเกรงสถานที่บริสุทธิ์ของพระยโฮวาจริงๆอาเมนเราไม่กล้ามาสายหรอกเอเมนนอกจากจะไม่มาสายแล้วเราต้องไปก่อนเวลาอีกต่างหาก อามนเราเราไม่กล้าที่จะไปแบบไม่เต็มตัวหรอกเรามีแต่จะต้องฮาเลลูยาเตรียมเอาความอุดมสมบูรณ์ของพระคริสต์เราได้ประสบการณ์ไปเต็มสองมือของเราใช่ไหมอาแมนไปเข้าเฝ้าพระเจ้าห้ามไปมือเปล่าต้องมีพระคริสต์อุดมสมบูรณ์ติดไปด้วยนั่นก็คือการแสดงออกอย่างหนึ่งของการที่เราเคารพยำเกรงต่อสถานที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าเอเมนอย่าง้รก็ดีในข่าวสารตอนนี้เน้นย้ำว่าวันนี้ สถานที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าก็คือตัวของพระคริสต์ซึ่งเป็นที่ประทับของพระเจ้าที่เป็นปัจเจกชนในวันนั้นจะหมายถึงคริสจักรด้วยเพราะว่าคริสจักรก็เป็นสถานที่ประทับของพระเจ้าอย่างเป็นกลุ่มชนด้วยในความเป็นจริงคริสจัรกับพระคริสต์เป็นความเกี่ยวข้องกันคริสจักรก็คือพระคริสต์ที่เป็นกลุ่มชนเอเมนในที่นี้ข้อพระคัมภีร์สำคัญที่เราจะต้องรู้ก็คือหนังสือหนึ่งติโมเทียวบทที่สข้อที่15บหและข้อที่16ในที่นั้นเนี่ย เปาโลได้พูดกับติโมเทียลบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดเปาโลจะล่าช้าไปเปาโลเขียนข้อความเหล่านี้เพื่อติโมเทียลจะได้รู้ว่าเขาควรที่จะประพฤติตัวอย่างไรในคริสตจักรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนซึ่งคือคริสตจักรซึ่งเป็นบ้านของพระเจ้าคือคริสตจักรของพระเจ้าที่ทรงพระชนใช่ไหมเพราะฉะนั้นในที่นี้นะคำว่าคริสตจักรเนี่ยถูกอธิบายว่าคริสตจักรคืออะไรคริสตจักรก็คือบ้านก็ <S <S คือที่ประทับของพระเจ้า แต่ว่าไม่ใช่แค่พระเจ้าธรรมดาเป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนนั่นหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าในการดําเนินชีวิตขึ้ตจักของเราคนอื่นที่มาสัมผัสกับการดําเนินชีวิตขึ้ตจักของเราควรจะสัมผัสได้ว,ว่าพระเจ้าผู้นี้ทรงพระชนจริงๆอยู่ในประสบการณ์ของเราไอ้มแม่เรามีประสบการณ์ต่อพระเจ้าอย่างเป็นทัศนะภายในที่เราเป็นอยู่ก็เพราะพระองค์เป็นอยู่ภายในของเราในความเป็นจริงควาว่าบ้านในที่นี้ยังไม่ได้หมายถึงตัวอาคารทางภายนอกในภาษากรีก คำว่าบ้านเนี่ยยังแปลว่าครอบครัวได้ด้วยอาเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านของพระเจ้าหรือครอบครัวของพระเจ้าคืออะไรก็คือผู้ที่ได้บังเกิดใหม่มีชีวิตของพระเจ้าและเป็นอยู่โดยชีวิตของพระเจ้านั่นแหละก็คือครอบครัวของพระเจ้าผู้ทรงพระชนโดยการที่พระองค์ทรงมีชีวิตเป็นอยู่อาเมนในการดําเนินชีวิตคริตสตจักรของเราผลลัพธ์ก็จะทาให้อาเมนไม่ใช่แค่พระคริตสต์เท่านั้นแต่คริตสตจักรยังกลายเป็นข้อลับลึกแห่งธรรมที่ยิ่งใหญ่ 1.2องกเรนโทบทที่3ข้อ16อาเมนข้อรับลึกแห่งธรำนั้นช่างยิ่งใหญ่นะคือที่พระเจ้าได้ปรากฏอยู่ในเนื้อหนังอเมนในในที่ในข้อนี้เนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าข้อลับลึกที่ว่านี้ก็คือตัวของพระคริสต์เองจริงพระคริสต์ผู้นี้ก็คือพระเจ้าที่ได้ปรากฏอยู่ในเนื้อหนังแต่ถ้าเกิดเราอ่านบริบทในข้อ16ต่อไปอ่ะ เขาบอกว่าพระองค์ไม่เพียงแต่ปรากฏอยู่ในเนื้อหนังเท่านั้นแต่พระองค์ยังถูกพิสูจน์ว่าเป็นผู้ชอบธรรมโดยพระวิญญาณพระองค์ทรงถูกพบเห็นโดยหมู่ทูตสวรรค์ถูกประกาศให้แก่ประชาชาติถูกเชื่อถือท่ามกลางชาวโลกและถูกรับขึ้นไปสงางราศีจากการเลี่ยงลำดับบริบทแบบนี้เราจึงสามารถมองเห็นว่าในความเป็นจริงขอเราด้วยแห่งธรรมไม่ใช่แค่ตัวของพระคริสต์ที่เป็นปัจเจกชนเท่านั้นเพราะว่าถ้าเป็นตัวของพระคริสต์ผู้เป็นปัจเจกชนน่ะการถูกรับขึ้นไปในสง่าราศี น่าจะมาก่อนการถูกประกาศให้แก่ประชาชาติและถูกเชื่อถือท่ามกลางชาวโลกจริงไหมแต่ว่าในข้อนี้เนี่ยกลับบอกว่าพระองค์ทรงถูกประกาศให้แก่ประชาชิถูกเชื่อถือท่ามกลางชาวโลกแล้วค่อยถูกรับขึ้นไปในสง่าราศีอันนี้ขัดกับลำดับของพระคริสต์นะพระคริสต์เนี่ยถูกรับขึ้นไปก่อนหน้าที่จะมีคนเชื่อพระองค์ทั่วโลกอาเมนแล้วลำดับนี้ต้องปรับใช้กับใครปรับใช้กับเราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสตจักรของพระองค์ เพราะฉะนั้นฮาเลลูยานี่แหละก็คือเป้าหมายนี่ก็คือผลลัพธ์แห่งการงานของพระเจ้าพระเจ้าทรงช่วยเราให้รอดพระเจ้าทรงทําการางานหลายอย่างในจักรวาลนี้เพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อให้เราเป็นคนที่อยู่ฝ่ายวิญญาณหรือไม่ใช่เพื่อให้เราเป็นผู้มีชัยชนะเท่านั้นแต่พระเจ้าประสงค์จะได้มาซึ่งคริสตจกักรซึ่งไม่ใช่แค่หมายถึงกลุ่มชนที่มาประชุมกันทางภายนอกแต่หมายถึงคนกลุ่มหนึ่งที่มีชีวิตของพระเจ้าเป็นอยู่โดยชีวิตของพระเจ้า การดำเนินชีวิตของคนเหล่านี้ทําให้พระเจ้าได้เป็นที่ประจักษ์ในในตัวเขาอาเมนคนเหล่านี้เป็นผู้ที่ได้ผสมกลมกลืนกับพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงคนเหล่านี้ทําให้พระเจ้าได้มีที่ประทับของพระองค์บนแผ่นดินโลกฮาเลลูยาอเมนนี่คือสิ่งที่เราจาเป็นจะต้องเคารพยำเกรงโอ้พระเยซูโดยการที่เราใส่ใจต่อคําเตือนเช่นนี้สนใจต่อตัวของพระเจ้า โดยไม่ให้สิ่งใดมาแทนที่พระองค์อเมนสนใจต่อการงานของพระเจ้าไม่ไปทําการงานของตัวเราเองอแต่ว่าเนี่ยเรียนรู้ที่จะหยุดตัวเองลงและรับสุขสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทาสําเร็จยิ่งกว่านั้นยังต้องเคารพยำเกรงอเมนผลลัพธ์หรือเป้าหมายแห่งการงานของพระเจ้านั่นก็คือที่ประทับของพระองค์อเมนผลลัพธ์ก็จะก่อรูปเราให้กลายเป็นผู้ที่เชื่อฟังคําเตือนเหล่านี้ และจะก่อรูปเราให้เป็นผู้ที่ได้รับพระพรและจะรักษาเราไว้อยู่ในปีแห่งความยินดีตลอดไปช่วงนี้รันขอบคุณและสรรเสริญพระองค์เอเมน